บ้างว่าผมไม่ยอมคุยผมก็ขอยืนยันนะครับว่าถ้าใครไปพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่จริงผมถามท่านรักษาการหัวหน้าพรรคพักการประชุมแล้วคุยกับผมไหมพักไหมครับผมไม่มีอะไรจะคุยเพราะผมได้พูดไปแล้วว่าผมจะหยุดถ้าวันไหนมีกระภาพวันนั้นมีพลังผมขอมา 4-5 ปีไม่เห็นมีใครให้ผมเลยสักคนพอมาวันนี้หลายๆคนบอกเรียกร้องให้พักมีเอกภาพผมก็ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาผมพูดแล้วเข้าใจไหมพูดภาษาไทยผมเนี่ยเป็นคนตัดสินใจในเบื้องต้นนะก่อนที่จะมีการดำเนินการในการเข้าสู่กรรมการบริหารไม่มีหรอกครับยืนยันเลยว่าไม่มีแล้วก็ไม่เคยคุยด้วยจำไว้เลยนะครับผมยืนยันคำนี้เลยประชาธิปัตย์จะไม่มีวันเป็นพักอะไรให้ใครเลยครับก็คือก่อนที่ผมจะรับเนี่ยผมบอกกับผมต้องตัดสินใจไงว่าระหว่างรับเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าผมจะรับตำแหน่งหัวหน้าหมายถึงว่าผมต้องขับเคลื่อนพรรคได้การขับเคลื่อนพรรคได้หมายถึงว่าผมพรรคต้องมีเอกภาพผมก็ต้องดูหมดว่ากรรมการบริหารใครบ้างอะไรบ้างเป็นยังไงถ้าผมคิดว่ามีเอกภาพนั่นแหละคือเงื่อนไขแรกที่ผมจะตัดสินใจซึ่งเมื่อผมตัดสินใจไปแล้วผมก็มั่นใจว่าวันนี้พรรคมีเอกภาพพร้อมจะขับเคลื่อนเหมือนที่ผมเคยบอกตั้งแต่ 4-5 ปีก่อนว่าผมขอความมีเอกภาพในพรรคประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าวันไหนมีเอกภาพวันนั้นมีพลังผมขอมา 4-5 ปีไม่เห็นมีใครให้ผมเลยสักคนพอมาวันนี้หลายๆคนบอกเรียกร้องให้พรรคมีเอกภาพผมก็ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาผมพูดแล้วเข้าใจไหมพูดภาษาไทยแล้วเป็นคนพูดตรงด้วยไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยเนี่ยแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจผมไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบเหตุผลแต่ว่าผมเชื่อมั่นนะหลังจากนี้พรรคจะเดินไปแบบมีเอกภาพและก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนจับตามองนะผมว่ากรรมการบริหารทุกคนเข้าใจรับทราบและผมได้บอกไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาฮันนีมูนนะสิ่งที่ต้องทำคือสิ่งที่เป็นคำตอบให้กับสังคมได้สุดคือทำในสิ่งที่เขาคาดหวังหรือเขาปรามาสเราไว้ทำให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่และเราทำได้ไม่เคยมีนะผมไม่รู้นะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ทราบว่าคำพูดนี้ออกจากปากมาได้ยังไงสำหรับผมเนี่ยทั้งชีวิตผมไม่เคยทำอย่างนี้ผมไม่เคยเลวอย่างนี้นะความคิดเลวๆอย่างนี้ไม่เคยอยู่ในหัวผมและผมก็ไม่เคยคุยในเรื่องการร่วมรัฐบาลกับใครทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมณเวลานี้ผมบอกเลยไม่มีหรอกครับมันน่าละอายด้วยคิดอย่างเงี้ยคนพูดก็ต้องละอายใจตัวเองด้วยพูดมาได้ยังไงในเมื่อข้อเท็จจริงมันไม่ใช่นะผมไม่ว่าผมจะเป็นใครแล้วแต่ชอบผมไม่ชอบผมก็แล้วแต่วันนี้ผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าองค์กรที่พวกคุณอยู่กันคุณก็ต้องให้เกียรติกันบ้างผมก็ต้องรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะต้องไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียองค์กรสำนึกผมมีเพราะว่าผมมีสำนึกไงผมถึงเรียกร้องสำนึกของคนอื่นๆในพรรคก็เหมือนที่ผมบอกผมเรียกร้องมาพร้อมๆกับเอกภาพเนี่ยผมก็เรียกร้องสำนึกมาแล้วผมก็เปรียบเปรยตลอดพูดให้ฟังตลอดว่ามันยากนะสำนึกมันเรื่องความสันดานจริงๆเพราะมันหายากสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงผมก็ยังหาสำนึกไม่ค่อยเจอเลยแต่สันดานที่ผมเห็นหลายคนแล้วนะแต่ยังหาสำนึกไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นมาทำเถอะครับนี่คือบ้านของเราพรรคประชาธิปัตย์เป็นองค์กรพรรคไม่ได้ผิดเลยคุณทำร้ายผมมันก็กระเทือนพรรคอยู่แล้วกรรมการบริหารชุดใหม่เด็กใหม่ๆหลายคนคนใหม่ๆเยอะแยะคุณไม่ให้โอกาสเขาเลยคุณคิดว่าเขาไม่มีความสามารถเลยเหรอวันนี้นะครับวันนี้กระบวนการเรามาโดยถูกต้องตามข้อบังคับพรรคตามกฎหมายนะไม่พอใจส่วนตัวก็ต้องเก็บไว้ครับผมเนี่ยเป็นคนตัดสินใจในเบื้องต้นนะก่อนที่จะมีการดำเนินการในการเข้าสู่กรรมการบริหารไม่มีหรอกครับยืนยันเลยว่าไม่มีแล้วก็ไม่เคยคุยด้วยและไม่เคยเป็นพรรคอะไรให้ใครจำไว้เลยนะครับผมยืนยันคำนี้เลย
ประชาธิปัตย์จะไม่มีวันเป็นพรรคอะไรให้ใครเด็ดขาดเราจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ท่านลองดูไปแล้วกันนะผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อถึงเวลาสิ่งที่ท่านด่าเราไว้ปามาดเราไว้ไม่เป็นไปตามที่ท่านคิดเนี่ยและเราทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ท่านคิดเนี่ยท่านจะออกมารับผิดชอบกับสังคมยังไงบ้างกับสิ่งที่ท่านทำร้ายพรรคทำร้ายพวกผมเนี่ยสังคมตอบได้ว่าเราทำเพื่อต่อรองผลประโยชน์เหรอเหมือนที่เขาพูดหรือเราทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ผมบอกว่าการกระทำจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทั้งหมดหลังจากนี้ท่านไม่ต้องห่วงครับวันที่ผ่านมาผมไม่มีตำแหน่งเพราะว่าผมก็ตั้งใจว่าผมจะพอแล้วแต่วันที่ผมต้องมารับผิดชอบองค์กรเนี่ยผมให้พรรคเดินไปตามคันลองอยู่แล้วเดินไปตามหลักการอุดมการณ์ของพรรคอยู่แล้วผมบอกเลยนะครับว่าเราก็มีหลักเกณฑ์ของเราอันนี้ความคิดของผมเนี่ยขออนุญาตบอกว่าเป็นความคิดส่วนตัวก่อนนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้มันจะต้องผ่านมันต้องมีคณะกรรมการมีกระบวนการสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ปฏิเสธนี่โทษกันแต่ว่าเงื่อนไขมันต้องมีชัดเจน1ต้องไม่มีเรื่องของมาตรา112 2ต้องไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะ3ต้องไม่มีเรื่องยาเสพติดไอ้เงี้ยหลักๆอย่างนี้ครับถ้ามีอยู่ในกฎหมายนี้โทษกรรมผมมั่นใจประเทศมันไม่เอาด้วยแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นการกระทำในที่ประเภทว่าไม่ตั้งใจทำเพื่อประโยชน์บ้านเมืองทำเพื่อที่รักษากติกาหรือประโยชน์บ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากลุ่มสีเสื้อไหนไอ้นี่ผมไม่ปฏิเสธแต่หลักต้องมีครับที่ยกตัวอย่างนะแล้วถึงเวลาเนี่ยพรรคก็ต้องมีมติอยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมีหลักอย่างนี้ผมว่าวันนี้พรรคก็ต้องปรับตัวเหมือนกับบริษัทมหาชนทั่วไปไม่ปรับตัวก็ล่มสลายก็ผมถึงบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยการปรับตัวของเราอยู่ภายใต้พื้นฐานของหลักการและอุดมการณ์ของพรรคเป็นการปรับเปลี่ยนที่อยู่ภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของพรรคยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาธิปไตยสุจริตนะผมบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเอาตัวไปแบ่งแยกสังคมนะตรงนั้นเพราะว่าการขับเคลื่อนของพรรคเนี่ยมันมีแนวทางหลากหลายนะครับมันมีแนวทางหลากหลายการเมืองเนี่ยไม่ใช่ลบกันให้ตายแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นผลประโยชน์ประเทศชาติเนี่ยหรือแม้อยู่คนละพรรคเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนสำหรับความคิดผมนะแต่ถ้าไปไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็ยอมไม่ได้ไม่ใช่ว่าพออยู่คนละพวกคนละพรรคแล้วอะไรก็ผิดหมดก็ผมถึงบอกไงว่าไม่ใช่พวกเราถูกหมดถ้าไม่ใช่พวกเราแม่งผิดหมดอย่างนี้ผมว่าไม่ถูกต้องอ่ะปฏิบัติต้องไม่เป็นอย่างนั้นเอาเหตุเอาผลเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนเป็นตัวตั้งและต้องไม่ทำให้ความเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงผมก็เป็นตัวผมเนี่ยครับนะผมมั่นใจว่าผมกล้าส่องกระจกมองตัวเองนะส่วนความคิดเนี่ยผมบอกเลยผมไปห้ามความคิดคนไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอคติหรือคนที่ตั้งใจจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมไปเปลี่ยนแปลงไปห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ผมว่าความจริงเนี่ยมันคือความจริงความจริงเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็คือความจริงไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งเป็น10เป็น100ครั้งมันก็ต้องพูดเหมือนเดิมทั้งหมดผมก็เป็นตัวตนของผมอย่างเงี้ยนะและผมเวลาที่ผมจะทำอะไรเนี่ยผมทำเต็มร้อยทำเกินร้อยนะผมไม่ทำประเภทขอไปทีผมไม่เคยทำเพื่อประเภทหวังผลประโยชน์ให้ตัวเองเป็นหลักไม่มีครับนี่คือตัวผมและผมก็จะเป็นตัวของผมอย่างนี้แหละครับผมยังเป็นคนที่มีพวกยังเป็นคนรักพวกนะยังเป็นคนที่พรรคพวกพี่น้องคบได้นะถ้ามีโอกาสช่วยเหลือได้ผมก็ทำให้ผมก็จะเป็นคนอย่างนี้ไม่เปลี่ยนผมไม่ได้หรอกครับนี่คือตัวตนของผมนะไม่ทำชั่วหรอกครับขอให้มั่นใจเลยครับผมด่าคนอื่นผมไม่ทำตัวเองหรอกครับวันนี้เนี่ยผมก็ถือว่าผมก็เจ็บพอสมควรการกลับมาอีกรอบนึงของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจ็บของผมต้องมีคุณค่า
ที่จะทำให้พรรคเนี่ยตอบแทนให้พรรคได้ไม่ใช่เจ็บฟรีนะผมบอกเลยครับคนที่ปรามาสคนที่ว่าคุณทำให้ได้อย่างผมเนี่ยบางคนไม่เคยเลือกไปให้ปัดเลยวันนี้มาผสมโรงด่าบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดนใบสั่งให้ด่าอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมผมอยากกระทวงถามเนี่ยสิ่งนี้ถ้ามันเกิดในสังคมไทยวันนี้ประเทศมันก้าวไปไม่ได้ครับนะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องภายในประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้เราบริหารจัดการและไม่ดีไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยท่านแนะนำมาท่านตำหนิมานะนี่ยังไม่ทันทำเลยก็ไม่ดีก็เป็นคนเลวแล้วเนี่ยผมอยากจะถามว่ามันเป็นธรรมไหมเหมือนกับท่านเนี่ยเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาจะพูดได้ไหมสมมติไม่ก็บอกเกิดมาแล้วบอกโอ้คนนี้มีบุญต้องเป็นคนดีแน่ไอ้คนนี้แม่งลักษณะไม่ดีเป็นคนเลวแน่มันถูกต้องเหรอทำไมแม่เขาโตขึ้นมาแล้วดูสั่งสอนเขาดีๆแนะนำเขาสิเนี่ยสัญชาตญาณของคนมันมีทั้งเลวดีในตัวอยู่พร้อมเลยก็แนะนำสิครับเขาก็เป็นคนดีได้ไม่งั้นสังคมจะอยู่ได้ไงถ้าคนเลวมากกว่าคนดีอะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องกลับไปคิดกันทุกคนแหละนะผมก็จะยืนยันว่าวันนี้ผมเป็นหัวหน้าพรรคแต่ผมก็จะดูพรรคให้เดินไปข้างหน้านะครับอย่างไม่ขัดหลักการและอุดมการณ์ของพรรคและจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนำศักดิ์ศรีตรงนี้กลับคืนมาสู่พรรคนะไม่ให้พรรคเสียหายเด็ดขาด